ร้านเขาอาร์ตมากนี่คือที่นั่งริมระเบียงนะครับจะเห็นวิวสวยมากครับแล้วก็เขามีเมนูหน้าตาอย่างนี้นะครับน่าทานหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมทำเดอะเมนูให้ดูแล้วก็มีอาหารเจด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินเจไม่กินเจเลยร้านนี้นะครับได้เลยเทอร์มินอล21ครับชั้นบนน่าจะอยู่ชั้น6ได้มั้งขึ้นมาเกือบสุดครับชั้นรองชั้นบนสุดละกันครับคงไม่ก่อนแล้วไม่ก่อนแล้วไปเคครับผมอยู่ที่ร้านนี้ฮะมุมมามพอกครับอยู่ในเครือ Japan X ครับก็คือเขามีร้านในเครือเขาเยอะมากนะครับตามนี้เลยฮะแต่ที่เจ๋งก็คือนี่ฮะวิวครับที่ผมบอกไปครับตอนนี้ผมจะลิสต์เมนูให้ดูครับก็จะเป็นพวกถ้าเป็นแกงสลัดเนี่ย200อัพครับพิซซ่าเนี่ย270 350ประมาณนี้ครับมีพาสต้าก็200กว่าเหมือนกันถือเป็นร้านที่ค่อนข้างราคาสูงเพราะว่าร้านอยู่สูงด้วยนะครับวิวสวยดีครับเมนคอร์สเนี่ยผมชอบอะไรดีซี่โครงแกะนี่600ครับงั้นกินสเต็กไก่ดีกว่า320นะครับหน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้พ็อกช็อปนะอันนี้คือชั้นอะไรนะครับชั้น5ครับชั้น5เทอร์มินอล21ครับอาหารทานเล่นก็เนี่ยฮะหลัก100ครับก๋วยเตี๋ยวก็หลัก100เอ้บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีครับอาหารจานเดียวมีซั่วหน้าหมูอบนี่ครับมีนึ่งมูมามครับพวกกุ้งนึ่งปูนึ่งเนี่ยครับ850แต่ว่าผมยังไม่รู้ไซส์นะพวกปลาครับปลาก็เจ๋งอยู่นะ200กว่าบาทหอยลายผัดพริกเผา105บาทแล้วก็มีไอ้ที่เป็นไทยดิชครับพวกจานพวกข้าวเหนียวเนื้อย่างส้มตำเขามีเซตด้วยนะเซตข้าวข้าวเหนียวเนื้อย่างส้มตำได้190ก็ไม่แพงนะครับพูดถึงว่าก็เลือกทานเอาตามที่ชอบที่ถนัดละกันอาหารทานเล่นก็มีครับยำหอยแครง110ประมาณนี้ยำดุกฟู180นะครับข้าวผัดแหนม120นะครับก็เป็นราคาร้านอาหารทั่วไปสูงกว่านิดหน่อยเพราะว่าร้านอยู่สูงตามเคยอีกเล่มเนี่ยมันเป็นเมนูญี่ปุ่นนะครับข้าวหน้าปลาทูหน้าอะไรครับ250อะไรประมาณนี้บิชาบูสุกี้เงี้ยมันก็เป็นหม้อเป็นเซตเนี่ยเขาเขียนไว้100กว่าบาทนะเนื้อออสเตรเลียเนี่ย160ก็ใช้ได้ครับราคาประมาณนี้ข้าวห่อสลาย150อย่างเงี้ยโอเคนะฮะแซลมอนจานเดียวเนี่ย300เห็ดโอเรนจิผัดเนื้อ160ผมว่าราคาประมาณฟูจิครับแต่ว่าได้วิวนี้นะครับได้วิวนี้ครับต้องอย่าลืมร้านเก๋ครับนี่ครับ Japan X ครับที่ Terminal 21ชั้น21ครับทำไมชั้น Terminal 21ชั้น5ครับมาทานกันได้ครับผมขอตัวทานก่อนครับทิ้งท้ายวิวให้มีแต่คนถ่ายรูปครับมาแล้วครับเมนูอันนี้เป็นเมนูเจหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปอเปี๊ยะทอดครับอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเจครับอันนี้เป็นข้าวผัดหนำเลียบนะครับแล้วก็เป็นลาบเห็ดอาหารที่นี่หน้าตาน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวซัดก่อนครับ